กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Circle Empires สงครามอาณาจักรวงกลมนั่นเองและหลังจากที่ให้คุณผู้ชมได้โหวตกันไปนะฮะว่าอยากจะดูเนี่ยลีดเดอร์คนไหนมากที่สุดนะฮะก็ผลโหวตเป็นมังกรเนี่ยเรียกว่ามาอย่างล้นหลามกันเลยนะฮะแล้วก็มีตัวที่ยากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเจ้าหัวโล้นนี่แต่จริงๆเนี่ยหัวโล้นเนี่ยมันไม่ยากเว้ยเจ้านี่ครับยากสุดครับ Angie the Adventure ฮะเรียกว่าเขาให้กองกำลังเรามาเยอะมากครับตอนเริ่มต้นนะฮะมีเงิน100สร้างฮิลเลอร์ให้2ตัววิศาสตัวหนึ่งไนท์ตัวหนึ่งอาร์เชอร์5ตัวแล้วก็ทหารราบการเนี่ยอีก10ตัวเป็นไงทหารดูเยอะเหมือนเก่งนะแต่เขาไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าจะไปสู้ยังไงวะเนี่ยฮะแล้วก็ตัวอื่นเช่นนี่ฮะแต่ละเผ่าเนี่ยแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็สามารถสร้างตัวได้แตกต่างกันไปเช่นเจ้านี่เมื่อยึดได้สร้างกำแพงแต่สามารถสร้างโกเลมได้อีกด้วยโคตรโกงเลยอันนี้ก็สร้างเป็นพวกกอบบินอะไรอย่างนี้ส่วนเจ้านี่เนี่ยคู่หูนรกนี่ก็จะสร้างพวกเมอร์เมดได้ครับเหมาะกับเมืองที่เป็นน้ำนะเอาเราวันนี้เราจะมาลุยมังกรกันพร้อมกันหรือยังอย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้ะลุยกันเลยและมอนสเตอร์ที่เราจะล่าในวันนี้ก็คือเจ้านี่ครับลอนเดอร์เลเบลคิงซึ่งจริงๆเนี่ยผมแอบต่อสู้กับมันไปแล้วแล้วก็ผ่านมันไปแล้วด้วยจนมันปลดล็อกเจ้านี่มากิลซอมเดอะแกสซี่นะฮะเอาไว้ในพาร์ทหน้ากันละกันไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าแต่เรามาลุยกับลอนเดอร์เลเบลคิงกันดีกว่าในโหมดฮาร์ดกันละกันพร้อมนะคุณผู้ชมลุยกันเลยในโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยมาถึงเขาให้เวอร์เกอร์เรามาทั้งหมด4ตัวเลยเหรอเนี่ยก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องนะไหนดูรอบๆของเราซิว่า105 150 240 840นี่ถ้าเราโดนบุกตั้งแต่เริ่มเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาละมาเราควรจะสร้างฐานราบสัก4ตัวอาร์เชอร์สักตัวหนึ่งได้แค่นั้นแหละวับจับวับนี่กล่องของขวัญเขาให้เราตัวเฮ้ยตัวอะไรอะวอยบักอ๋อเป็นอาหารกันเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์นั่นแหละคุณผู้ชม100กับ105มันก็น่าจะบวกได้นะถ้าสมมุติเราทำการเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตว่ามีป้อม2ป้อมครับคุณผู้ชมฮะทุกคนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเนี่ยเอาอัศวินมา2ตัวคราวนี้แหละข้าก็จะเก่งขึ้นนี่ทหารมาไม่ใช่ทหารมาอัศวินแล้วก็พลธนูลุยกันเลยดีกว่ากับด้านล่างครับยึดมันตรงนี้ต้องเป็นของข้าทั้งหมดนั่นแหละใช่วิโจมตีระยะไกลด้วยครับคุณผู้ชมฮะโคตรโกงเลยถือว่าเราเปิดตัวด้วยมอนสเตอร์ที่ดีมากเลยนะเนี่ยเอาละตรงนี้น่าจะเป็นของเราครับเรียบร้อยครับเมื่อยึดนี่ฮะพลังของเจ้าลีดเดอร์มังกรครับจะให้เวิร์กเกอร์มา2ตัวฮะโอ้โห900ทำไมรอบๆเรามีแต่ตัวโหดเหี้ยมอย่างงี้วะเนี่ยเอาละไม่เป็นไรครับลุยนี่ต่อเลยดีกว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ที่มันจะทำให้ประชากรของเราติดพิษแล้วถ้าสมมติว่าติดพิษตายเนี่ยประชากรของเราจะกลายเป็นซอมบี้เว้ยคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราต้องห้ามตายเลยนะแล้วก็ตรงนี้สร้างมาอย่างนี้ผมว่าเราควรจะเก็บตังค์เพื่อสร้างธนาคารนะคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมฮะไหนดูซิว่าเราควรจะบุกยึดตรงไหนต่อได้อีกเฮ้ยเราอยู่มุมขวาล่างครับคุณผู้ชมมาถือว่าถ้าสมมติเรายึดด้านล่างได้หมดเนี่ยก็จะโดนบุกแค่ด้านเดียวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเว้ยแล้วก็เราควรจะสร้างอาหารใช่ฮะพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวอาหารเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็เก็บเกี่ยวเพิ่มเข้าไปอีกโอ้โหดูฮะตัวเก็บไม้เนี่ยถือว่าเยอะโคตรเลยฮะแต่ตัวเก็บอาหารเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวตอนนี้กองรังเราแข็งแกร่งที่300ใช่ไหมเราอัปเกรดอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหอัปอะไรไม่ได้เลยผมว่าเราน่าจะสู้ไหวนะฆ่าเจ้านี่ก่อนตัวที่มันปล่อยแพร่เชื้อฮะนี่ฮะแกอย่าคิดจะมาแพร่เชื้อให้กองกำลังของข้านะเฟ้ยนี่ฮะโอ้โหเห็นไหมกองกำลังของเราโดนแพร่เชื้อตายไปครับกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว1ตัวแต่ข้าเชื่อว่าข้าสู้อุ้ยเจ้าวอยนี่มันถึงเอาเรื่องเลยเนี่ยแกจะกลายเป็นซอมบี้ไหมเนี่ยฮะแกจะกลายเป็นซอมบี้ไหมผมว่าไม่น่าเป็นมั้งเอาละฮะเรายึดเท่าที่ยึดได้ก่อนครับตอนนี้เพื่อเร่งประชากรในการเก็บเกี่ยวครับนี่ฮะเมืองละสองถือว่าดีแล้วก็ยึดข้างบนเลยเอาละแหมไม่หยุดยั้งจริงๆครับจังหวะนี้ครับบุกเข้าไปโจมตีอย่างไม่กลัวความตายนี่ครับโจมตีเข้าไปฐานเขาระเบิดก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนบริเวณนี้เนี่ยถ้าเรายึดครองตรงนี้ได้มาเนี่ยเราก็จะได้ทองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าคุ้มค่าในการเก็บเกี่ยวนะเฟ้ยเอาละเหลือตัวสุดท้ายเท่านั้นผ่านมาเราตายไปแล้วเหรอเนี่ย คราวนี้เนี่ยประชากรของเราน่าจะแข็งแกร่งได้เร็วขึ้นตอนนี้ประชากรไม่ใช่ความแข็งแกร่งของกองกำลังเราเนี่ยอยู่ที่275ใช่มี5ด้วยและก็ฮะช่วงจังหวะนี้ได้แต่รอเท่านั้นเพื่อให้กองกำลังแข็งแกร่งขึ้นเราควรจะสร้างธนาคารเพื่อการสงเคราะห์ใช่ทำให้เราเนี่ยนะมีเงินมากขึ้นนะฮะเราจะได้สร้างอย่างอื่นหรืออัปเกรดอะไรได้อีกมากมายมหาศาลเช่นกันฮะเอาละตอนนี้เราน่าจะลุยไหนได้อีกบ้างเนี่ย330นั้นเหรอก็น่าจะลุยได้นะไม่น่ามีปัญหานะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยผมอยากจะยึดด้านล่างขวาเนี่ยให้ได้ครับแต่มันใช้ทุกอย่างเยอะมากเลยตอนนี้อาหารไม่พอในการสร้างนะสิให้ตายเถอะนี่ไงสร้างมันตรงนี้แหละแล้วก็เร่งประชากรเพิ่มมาอีก2ตัวเพื่อเพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวเอาละได้แต่รอคอยและก็รอถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยสามารถสร้างป้อมไฟได้เนี่ยผมว่าเราน่าจะยึดบ้านบนนี้ได้อย่างรวดเร็วครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งกองกำลังให้ของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากไปกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บตังค์สร้างป้อมไฟกันด้วยไม้800งั้นเหรอผมว่าถ้ามีสัก2ป้อมเนี่ยเราน่าจะยึดได้อย่างง่ายดายนะหรือว่าเราควรจะยึดด้านล่างก่อนดีคุณผู้ชมข้างล่าง900ได้เงินนี่ก็ได้เงินเหมือนกันข้างล่างดิวคุณผู้ชมข้างล่างเนี่ยมันดูปลอดภัยกว่าครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่ในการฟาร์มการอะไรเยอะขึ้นฮะนี่ครับป้อมไฟมาแล้ว1ป้อมแกเตรียมตัวได้เลยแกเตรียมตัวตายได้เลยเอาละมันใช้อะไรอีกเนี่ย200โกลใช่ไหมแล้วก็208 800ฟูดเลยเหรอวะเรียกว่าเปลืองมากๆได้ป้อมไฟ2ป้อมแล้วคุณผู้ชมผมว่าเราน่าจะบุกยึดที่นี่ได้อย่างง่ายดายนะลุยมันเลยอย่าเสียเวลาครับนี่ครับป้อมไฟต้องใช้ให้เป็นนะเขาเรียกว่าเกมวางกลยุทธ์เว้ยนี่มีป้อมไฟมีนักธนูครับยิงจากระยะไกลครับอย่าไปสนใจฮะว่าเราเนี่ยกองรังแข็งแกร่งแค่ไหนครับเราสนแค่ว่าเราบุกได้หรือเปล่าแค่นั้นพอครับนี่ฮะเป็นไงประโยชน์ของป้อมไฟครับประโยชน์ของป้อมไฟนี่เราเอาเจ้าวอยนี่ฮะมาแทงเรียบร้อยครับเห็นไหม900ก็900โดนพี่ยึดได้เหมือนกันเอาละต่อไปครับต่อไปเราไปที่กลับมาที่ฐานหลักเราครับเพราะว่าเตรียมการต้อนรับของฝั่งซ้ายแน่นอนผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานฮะทางฝั่งเนี้ยน่าจะส่งกองกำลังมาบุกเราครับผมแล้วก็รีบทำการฟาร์มกันต่อฮะเกิดการบุกเกิดขึ้นนั่นไงคุณผู้ชมว่าแล้วด้านล่างบุกเราครับโอ้โหส่งทหารมาตัวเดียวเรียกว่าใจกล้าหน้าด้านมากๆฮะแต่ข้าได้หากลัวเกรงกลัวแกไม่นี่โจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปนี่ฮะเรายึดกลับมาได้แล้วฮะตอนนี้เราปล่อยให้เขาโจมตีกันไปก่อนครับด้วยป้อมปราการของเราเนี่ยน่าจะต้านทานได้ไหวอยู่ฮะยังโอ้โหด้านบนก็โจมตีงั้นเลยเนี่ยเรียบร้อยครับโดนยึดไปแล้วครับด้านบนไม่เป็นไรด้านล่างเราบุกคืนก็ได้ฮะในเมื่อตรงนี้เรายึดไม่ได้เราสร้างป้อมไฟครับนี่ป้อมไฟเพื่อการต่อสู้บริเวณนี้แกต้องเป็นของข้าด้านบนเราโดนยึดไปแล้วเฮ้ยโอ้ซอมบี้บุกตรงนี้ด้วยกันเลยเนี่ยยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้สร้างทหารออกมานี่ครับโจมตีมันเข้าไปอย่าให้มันยึดได้โอ้เรียกว่าโดนบุกพร้อมกันแบบนี้อันตรายมากๆครับนี่ฮะโจมตีเข้าไปโจมตีนี่เข้าไปเราต้องยึดตรงนี้ให้ได้ครับนี่ฮะถ้าเราทำลายป้อมเขาได้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานี่ไหนดูสิอีกนิดเดียวจะระเบิดแล้วพวกเราโอ้โดนบุกพร้อมกันแบบนี้ฮะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเอาละตรงนี้เนี่ยน่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำลายกำแพงมันซะหมดหรือยังวะยังไม่หมดอีกวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตายแน่ๆตายแน่ๆจังหวะนี้ออกมาจัดการฆ่ามันอย่าให้มันทำลายเวิร์กเกอร์ของเราได้และเดี๋ยวเราไปยึดด้านบนกันต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะเอาละตรงนี้เป็นของเราฮะนี่ฮะโอ้โหมันโจมตียึดตรงนี้เราแล้วปล่อยโล่งฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปยึดเหมือนเดิมฮะนี่บังอาจมากๆเลยนะแกยึดนี่เสร็จปุ๊บไปฮะเดี๋ยวเรารวบรวมกองรังไปยึดซอมบี้ด้านบนดีกว่าเอาละเมื่อมาถึงพร้อมกันหรือยังคุณผู้ชมที่เราจะบุกด้านบนตอนนี้โอ้โหของเรานี้มีความแข็งแกร่งแค่260เองอะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับมันด้วยเอาฮิลเลอร์มาตัวนึงก่อนฮะเงินหมดเลยอะเนี่ยผมว่าเราควรจะสร้างป้อมปราการเพื่อความปลอดภัยไว้สัก1อันนะฮะแล้วก็ทำการเอานักธนูก็มีแล้วตัวแทงเราไม่มีเลยมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยจะสู้ยังไงเนี่ยน่าจะได้แต่การตั้งรับครับช่วงนี้ฮะโจมตีโดนโจมตีอีกแล้วคุณผู้ชมนั่นไงไม่ทันแล้วงานเข้าแล้วคุณผู้ชมเรารีบกลับไปกันด้านล่างก่อนเฮ้ยเมื่อเขาบุกโจมตีเราอย่างนี้ฮะ เฮ้ยเหมือนเขาส่งทหารมาโดนไฟป้อมนี้เราเผาครับน่าจะจัดการได้ง่ายๆนะเอาเราโจมตีนี่เลยโจมตีนี่ฮะเราโจมตีฝั่งนี้และเราก็ป้อมไฟสร้างไม่ได้เนี่ยหรือเสียดายถ้าสร้างป้อมไฟได้เนี่ยเราน่าจะยึดตรงนี้ได้อย่างง่ายดายฮะเอาเราเลเวลอัพแล้วเฟ้ยโจมตีมันเข้าไปนั่นแหละฐานมันจะระเบิดแล้วเอาละระเบิดปุ๊บนะฮะเท่านี้ก็เหลือแค่ทหารของมันครับเรียบร้อยครับอ่ะ800แต้มงั้นละตกเป็นของข้าซะเถอะไอ้หนูเอ้ยเอาละตอนนี้เราก็ยึดโอ้โหโซนนี้ก็เป็นของเราเกือบหมดแล้วฮะเหลือแค่อีกไม่กี่ที่เท่านั้นผมว่าเราควรจะยึดด้านบนตรงนี้ด้วยไหมหรือว่ายึดด้านล่างก่อนดีผมว่าเราควรจะยึดด้านล่างก่อนนะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากฝีมือในการวางแผนแล้วเนี่ยดวงก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะในการที่เราเนี่ยจะชนะเกมนี้ได้เอาละมาทหารม้าเราเริ่มเยอะแล้วครับคุณผู้ชมฮะนักธนูเราก็เริ่มมาแล้วก็เอาการ์ดมาเพิ่มด้วยฮะเอาละบุกด้านนี้เลยทุกความรวดเร็วฮะในการฟาร์มที่โอ้โห1,500เลยเหรอวะเนี่ยใครจะไปสู้วะเอาละเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนี่ครับนี่ฮะยึดตรงนี้ให้ได้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นของเราครับสบายสบายฮะหมดหรือยังวะเนี่ยทำลายตรงนี้ทิ้งสิโอ้เหลืออีก2ตัวโจมตีโจมตีตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยที่นี่ก็เป็นของเราเราได้ไม้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืออาหารครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาไม้มาเปลี่ยนเป็นอาหารให้หมดฮะเอาละต่อไปครับในเมื่อกองกำลังของเราเนี่ยแข็งแกร่งระดับที่700กว่าเราก็ยึดด้านบนกันต่อเลยครับนี่ฮะรู้สึกว่าที่นี่จะมีอาหารเหลือเฟือให้ใช้ด้วยนะยึดมันเลยข้าจะต้องเอาอาหารมาเป็นของข้าให้ได้เราโจมตีฐานทัพมันนี่ฮะเราส่งกองกำลังของเราโจมตีฮะทหารม้าของเราเนี่ยบุกเดี่ยวไปบุกเข้าไปฮะและเราก็ใครโจมตีใครแล้ววะเนี่ยอุ้ยโอ้โหทางฝั่งซอมบี้ฮะเราอาจจะต้องปล่อยไปก่อนครับเพราะว่ากองกำลังตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งโคตรๆไปเลยไม่เป็นไรครับตรงนี้ฮะเราก็โจมตีตรงนี้ไปเรายึดตรงนี้ได้ไม่เป็นไรครับนี่เรียบร้อยครับตรงนี้แจ่มนี่เสาฮิวปะเนี่ยเอาละเสาฮิวนี่ฮะตีเพื่อเอาฮิวเลือดตัวเองฮะตรงนี้ปล่อยให้มันตีไปครับให้มันระเบิดไปเลยครับไม่อยากได้หรอกเบือตรงนั้นน่ะเลิศเถอะเอาละเมื่อกองกำลังเราแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนี่อะไรมอนสเตอร์เหรอเอามานี่เอามอนสเตอร์มาชวบได้ซอมบี้มางั้นเหรอพร้อมกันหรือยังคุณผู้ชมที่เราจะบุกด้านบนเมื่อมีป้อมไฟการบุกด้านบนเนี่ยไม่น่าจะยากนะจริงๆอยากบุกอันนี้มากเลยบุกอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะโจมตีนี่ฮะโจมตีมันเข้าไปฮะป้อมไฟโจมตีครับเอาละดีเอาละแจมเยี่ยมมากทำลายป้อมเขาทำลายป้อมเขาเสร็จฮะทำลายเจ้าซอมบี้ที่ทำให้คนติดเชื้อด้วยมันมีซอมบี้2ตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นไงซอมบี้แกจะทำให้ทหารของข้าติดเชื้อไม่ได้เรียบร้อยทหารติดเชื้อหมดแล้วเนี่ยให้ตายเถอะทหารม้าเหลือถือเคียวอยู่ตัวเดียวเรียกว่าพอถือเคียวเนี่ยก็คือเลเวลอัพมาเยอะมากๆครับนะฮะก็ตอนนี้เราก็ยึดได้เยอะละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอาหารเยอะสร้างเพิ่มไปเลยเดี๋ยวเราจะยึดข้างบนนี่ตรงนี้มาเต็มตัวเลยในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเงินเราเนี่ยเริ่มเหลือเราทำการอัปเกรดเข้าไปแล้วก็สร้างป้อมไฟสร้างมันให้ทุกที่เนี่ยแหละแล้วก็บุกโจมตีมันเลยดีไหมบุกโจมตีอันนี้เลยอย่าเสียเวลาทำหากินฐานม้าของข้าจะตายหมดแล้วโจมตีมันให้หมดนั่นแหละดีบุกเข้าไปผมว่าทหารม้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันเดินทางได้เร็วมากๆครับนี่ฮะเดินทางเร็วไม่พอถึกด้วยนะฮะเอาละเหลือตรงไหนอีกบ้างเนี่ยบริเวณนี้9ช่องนี้ก็เป็นของเรา10 11เหลือตรงกลางครับถ้าเรายึดตรงนี้ได้เนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นของเราทั้งหมดละสร้างที่กันบังก่อนฮะนี่ไงนั่นไงพอสร้างที่กันบังปุ๊บมันโจมตีเลยครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในมุมนี้เนี่ยเราได้เปรียบครับสร้างป้อมไฟเพิ่มมาอีกป้อมหนึ่งสร้างป้อมไฟเสร็จไม่พอสร้างป้อมฟีดด้วยนี่เป็นไงที่นี่แหละเป็นของข้าแน่นอนเหลือแค่ป้อมนั่นไงโดนโจมตีอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะในเมื่อแกโจมตีข้าก็จะบุกโจมตีแกเอาละโจมตีมันโอ้โหเรียกว่าไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่สร้างกำแพงกันด้านบนนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ฮะสร้างไปขุดไปเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเจ้าหนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้คุณผู้ชมอันตรายมากๆครับสร้างฮิลเลอร์มาก่อนฮะฮิลเลอร์มาอีก 3-4 ตัวทำไมมีเสียงกะโอ้ด้านบนเขาโจมตีกันเองครับถือว่าเป็นโชคดีของเราเดี๋ยวเจ้านี่ บังอาจบุกฐานข้ายึดคืนมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเกือบไปแล้วมารวมกันก่อนมาเพิ่มพลังกันสักหน่อยโอ้โหนี่ฮะทหารเราตายหมดเลยครับเวิร์กเกอร์ของเราฮะปั๊บ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 เอาละได้มาได้โกสมาครับฟอร์สโกสมาเอาละโอ้โหด้านบนน่าจะยังบุกไม่ไหวครับนี่ด้านขวานี่ก็น่าบุกอยู่และเราก็ตอนนี้กองรังเราเงินเหลือใช่ไหมไหนมือเงินเหลือแล้วก็ผมว่าเราถึงเวลาน่าจะรีบบุกข้างบนไปเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ชิงความได้เปรียบก่อนเอาเราโจมตีนี่ฮะเราสั่งโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับโจมตีทีเฮ้ยนั่นแหละดีโจมตีเข้าไปนั่นแหละทำลายป้อมมันเฮ้ยผมไม่อยากให้ทหารถือเกียวตายเท่าไหร่เลยวะเพราะว่ามันเป็นทหารม้าที่อัปเกรดมาอย่างดีแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อตายไปเราก็มีเขาเรียกว่าฐานใหม่สร้างมาสำรองอยู่แล้วฮะนี่ฮะเราต้องยึดตรงนี้ให้ได้ครับเพื่อที่เราจะโอบล้อมเขาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็น่าจะตายเองกันหรือเปล่าวะใช่ไหมผมคิดว่าน่าเป็นงั้นเอาละเอาเห็ดมอนสเตอร์มาฮะนี่ครับเอาเห็ดมอนสเตอร์มาอ่ะมารวมกันตรงนี้ตอนนี้กองรังของเราเนี่ย 1,800 กว่าว่าจริงๆเราน่าจะยึดฝั่งบาบาเรียนนี้ได้นะนั่นไงเขาโจมตีเราก่อนไม่ได้เลยนะแกบังอาจโจมตีข้าอย่างนี้ได้สิมาป้อมไปกับป้อมฟอสโจมตีมันเข้าไปเฮ้ยฐานเคียวม้าเรายังอยู่อ่ะได้ในเมื่อมาอย่างนี้ข้าจะสั่งบุกแบบไม่หยุดยั้งด้วยโจมตีมันเข้าไปเอาไปเลยนั่นแหละดิผมเชื่อว่าเราน่าจะชนะได้อย่างง่ายดายฮะฐานเคียวม้าเราตายหรือยังวะเหมือนจะยังนะนี่ครับมีป้อมฟอสใช่ไหมแกป้อมฟอสใช่ไหมฮะฐานม้ากันเหรอฮะมีอีกเหรอฮะเรียบร้อยครับรั่วไปหมดแล้วฮะเหลือตัวสุดท้ายหรือเปล่ายังครับเหลือฮิลเลอร์ฮะโอ้โหฮิลเลอร์เต็มเลยนี่มันดูอิดนี่ว่าโจมตีมันก่อนโจมตีดูอิดก่อนนั่นแหละมันบัฟให้เพื่อนใช่ไหมฮะบัฟให้เพื่อนงั้นเหรอเหลือนักธนูโอ้โหเฮ้ยทำไมกองพลังมันไม่หมดสักทีวะเฮ้ยโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปหมดสักทีเถอะขอร้องโอ้ยกว่าจะยึดกลับมาได้เรียกว่าก็เลเวลอัพกันมาเยอะมากเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะเอาละตรงนี้ก็เป็นของเราครับเรียบร้อยครับสร้างตรงนี้กันไว้ฮะเดี๋ยวเราจะบุกยึดซอมบี้ครับสร้างกันทรายไว้ด้วยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของเราตรงนี้เป็นของเราถ้าจะบุกเราได้เนี่ยน่าจะมีแค่ตรงนี้ฮะฉะนั้นเนี่ยเราอัปเกรดตรงนี้เพิ่มขึ้นมานี่ครับโอ้กำแพงแข็งแกร่งแล้วถ้าเรายึดตรงนี้ได้เนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นของเราทั้งหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะไม่น่ายากพร้อมนะว่าเอาฮิลเลอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับแล้วก็ป้อมไฟบรรลัยกันพร้อมหรือยังคุณผู้ชมที่เราจะบุกกันอีกรอบนึงเอาละทั้งหมดแล้วเนี่ยลืมสร้างนี่เลยนี่ฮะเราต้องสร้างธนาคารครับเพื่อปั๊มตังกันสักหน่อยฮะโอ้โหอาหารหมดอีกแล้วเหรอเนี่ยในเมื่ออาหารหมดใช่ไหมตรงไหนเอานี่ลงอาหารไปลงอาหารไปนี่ครับเรียบร้อยครับลงอาหารไปเยอะมากๆฮะคราวนี้แหละพร้อมนะคุณผู้ชมที่เราจะบุกเจ้านี่บุกมันเลยอย่าเสียเวลาเนี่ยโจมตีเข้าไปทิ้งโจมตีก่อนได้เปรียบครับก่อนที่เขาจะบุกโจมตีเราฮะทำให้เราเสียเปรียบเนี่ยโจมตีเข้าไปเฮ้ยมันมีซัมมอนเนอร์ที่ปลุกชีพซอมบี้นี่นะโจมตีมันอย่าให้มันปลุกชีพซอมบี้มาสู้เราได้อีกเรียบร้อยตายหมดเรียบร้อยครับเหลือตู้ได้เรียบร้อยตรงนี้เป็นของเราละแล้วก็กล่องพิเศษเฮ้ยได้บิ๊กการ์ดไว้ได้การ์ดตัวใหญ่น่าจะเป็นการ์ดที่ทำการอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเอาละต่อไปเนี่ยเรียบร้อยครับตรงนี้ฮะโดนยึดเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่ามันติดพิษตายนั่นเองฮะเฮ้ยเอามันกลับมาอีกแล้วเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีเสียงการโจมตีอ้าวมันโจมตีกันเองแล้วอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะบุกยึดมานะเหมือนมันหนีไปฝั่งซ้ายครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรครับเราปล่อยตรงนี้ไปฮะเพราะว่าเชื่อว่าเมอร์เมดเนี่ยมันไม่น่าขึ้นจากน้ำฉะนั้นเราลงมาบุกด้านล่างกันต่อเลยระหว่างรอการบุกเนี่ยเราควรจะสร้างธนาคารไว้ให้ได้ทุกที่เพราะว่าถ้าสมมติว่ายิ่งมีธนาคารเยอะเท่าไหร่นะฮะเราก็จะสามารถปั๊มตังค์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับสร้างธนาคารเข้าไปครับตรงไหนยังไม่มีบ้างตรงนี้ยังไม่มีใช่ไหมตรงนี้มีหรือยังไม่มีธนาคารตังค์หมดแล้วมาสร้างได้อีกนี่ครับปล่อยเงินกู้ครับเรียบร้อยครับนี่สังเกตฮะโกเนี่ยจะเด้งกันรัวๆเลยครับหลังจากที่เราปล่อยเงินกู้ได้ฮะเอาละต่อไปครับโอ้โหทหารม้าเราเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยว่ะคุณผู้ชมผมว่าเราน่าจะจัดการยึดเขาได้นะเอานักธนูยิงดีไหมดีไหมนะ จริงๆเนี่ยถ้าได้นักเวทมาเนี่ยก็จะตีเป็นหมู่คณะก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรารอบุกทีเดียวเลยก็แล้วกันอัปเกรดเป็นนี่ครับอัปเกรดการป้องกันสักหน่อยปั๊บอัปเกรดธนูให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็ฟอร์สหนึ่งอันบุกมันเลยนี่ครับโอ้โหตายอย่างรวดเร็วครับนี่ฮะโอ้โหเงาเงื้อนี่วิ่งออกไปฟันก่อนเลยครับนักดาบเงาของเราครับนี่ครับวิ่งโจมตีอย่างเดียวฮะอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นครับเขาไม่มีนักเวทเนี่ยเราไม่ต้องกลัวฮะมีแค่นักธนูโง่ๆครับผมนี่ครับโจมตีเข้าไปฮะตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับที่นี่เป็นของเราฮะเหลือแบนดิตข้างบนครับน่าจะมาจากหมู่บ้านข้างบนแน่ๆเลยฮะจากธงสีม่วงเมื่อกี้ฮะเอาละนี่ถ้าเรายึดด้านซ้ายได้เนี่ยเราก็จะคุมกองกำลังได้เยอะขึ้นนะน่าสนใจฮะตอนนี้ความแข็งแกร่งของเราอยู่ที่ 2,003 จริงๆเนี่ยถ้าได้มังกรมาสักตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเอ้ยเขาโจมตีเราแล้ววะได้เสียสิอย่างงี้บังอาจมากเลยนะที่คิดโจมตีข้าเอาละป้อมไฟจงออกมานี่ฮะไม่ต้องมีมังกรมีป้อมไฟก็เพียงพอแล้วชุบโจมตีฐานทัพมันโจมตีเข้าไปเอาให้ระเบิดครับเพราะว่าฐานทัพเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ลุมยิงเราได้ครับทำให้ทหารของเราเนี่ยเสียเลือดเยอะฮะอย่าบอกนะว่าการ์ดของเราได้ด้องไปแล้วเฮ้ยเอายังไม่ตายเนี่ยเป็นของข้าแล้วยังไม่ตายอีกนะเนี่ยฮะเอาเราเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ยึดมาด้านบนโอ้โหด้านบน1,600เลยเหรอเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนนี่ฮะตอนนี้เราใกล้จะได้แล้วครับเราใกล้จะได้มังกรแล้วนี่ครับตอนนี้เรามีนักเวทเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งฮะเราพร้อมจะบุกกันหรือยังคุณผู้ชมนี่ครับอัปเกรดนี่ไปอีกครับทำให้เฮ้ยใครโจมตีข้าด้านเนี้ยด้านบนเอาได้ดิมาแกคิดว่าข้าไม่มีกองกำลังต่อต้านหรือยังไงในเมื่อแกเลือกที่จะโจมตีเมืองแกต้องถูกข้ายึดอย่างแน่นอนเอาเราโจมตีเข้าไปข้ามีนักเวทนะบอกไว้ก่อนข้ามีนักเวทนะเว้ยเอาละในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สร้างตัวไปรอเลยนี่ครับโจมตีเข้าไปฮะขึ้นไปโจมตีด้านบนเลยนี่ครับโจมตีฐานทัพมันเลยฮะวันนี้ครับโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นไปฮะฐานเราเริ่มตายแล้วเหมือนกันแต่อย่าได้กลัวไม่ฮะเพราะว่าเราสามารถสร้างไปได้เรื่อยๆเรารวยตีเข้าไปอันสุดท้ายแล้วโจมตีช่วยกันพวกเรานี่เรียบร้อยครับกระจายเรียบร้อยครับยึดได้ฮะโอ้โหเราเจอบอสแล้วครับคุณผู้ชมฮะ8,445 ทำไมมันดูแข็งแกร่งขนาดนั้นวะน่ะไม่ค่อยอยากจะสู้กับมันเท่าไหร่เลยอ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมแต่มันเยอะมากเลยนะสร้างปิดนี่ก่อนฮะสร้างปิดก่อนตรงไหนที่เขาเนี่ยจะบุกเราได้ครับสร้างปิดไว้ก่อนครับอันตรายฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรายึดตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นของเราอย่างง่ายได้เฮ้ยโอ้ด้านล่างโดนโจมตีด้านบนก็โดนโจมตีกันไหนดีวะเนี่ยกันด้านล่างก่อนดีกว่าฮะด้านบนเนี่ยปล่อยมันฮะไม่เป็นไรครับด้านบนเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญกับข้าเท่าไหร่นี่ครับเอาตรงนี้ก่อนฮะแล้วก็โจมตีนี้มันเลยไหนๆก็ตีข้าขนาดนี้แล้วใช่ไหมได้เสียเอาละครับตอนนี้เราก็โจมตีป้อมของเข้าไปโอ้โหมีถึง3ป้อมด้วยกันฮะแต่เหลือป้อมสุดท้ายละเราน่าจะยึดได้อย่างง่ายดายฮะแล้วก็เหลือแค่ซอมบี้ที่น่ารังเกียจเรียบร้อยครับตรงนี้ก็เป็นของเราครับเฮ้ยมันบุกอันที่2ของเราคุณผู้ชมยอมไม่ได้เลยจริงกลับขึ้นไปเองข้าไม่ยอมหรอกเฟ้ยเอาละในเมื่อแกยึดอย่างนี้ข้าก็จะยึดคืนมาโอ้มันบุกพร้อมกัน2ที่เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายโคตรเลยฮะบุกขึ้นไปข้างบนนะที่นี่ก็เป็นของเราซะจงคืนดินแดนของข้ามาเดี๋ยวนี้นะเอาละฮะเมื่อได้ดินแดนคืนมาแล้วผมว่าเราควรจะเก็บตังค์สร้างมันก่อนนะแต่เราสร้างไลฟ์คอนโทรลนี่ดีกว่าสร้างนี้ก่อนเพื่อนี่ครับเราจะสร้างให้กองกำลังของเราเนี่ยรีเจนเลือดได้ไวขึ้นแล้วก็นี่ครับทำให้ดาบแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับกองกำลังของเรา 3,600 เราน่าจะยังสู้กับเจ้า 8,000 นี่ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นของเราทั้งหมดแล้วนี่หว่าเรียกว่าก็ใกล้แล้วครับคุณผู้ชมเราควรจะอัปเกรดกำแพงตรงนี้หน่อยไหมแล้วก็ตรงนี้อัพแล้วตรงนี้อัพด้วยมาเดี๋ยวเราจะทำการบุกเจ้านี่ฮะเพื่อหรือด้านบนก่อนดีวะคุณผู้ชมด้านบนนี่ก่อนแล้วกันโจมตีมันเลยเอาละสั่งโจมตีแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องสร้างอะไรมาช่วยเหลือกันนิดหนึ่งฮะไม่งั้นเนี่ยเหมือนส่งทหารไปตายเปล่าไม่ได้ฮะโจมตีป้อมปราการของเขาก่อนเรียบร้อยตรงนี้เป็นของเราละ ชึบวับวับวับเรียบร้อยฮะตรงนี้เป็นของเรากลับมาที่ฐานเพื่อมารีเจนเลือดรีเจนอะไรก่อนจริงๆอยากยึดตรงนี้มากเลยแต่ยึดไปก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้เลยครับนี่เพียวโกเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวรอครับรอผมว่าไปดักรอด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวเราน่าจะบุกยึดด้านล่างกันอย่างแน่นอนฮะนี่ไงเขาโจมตีเรามาแล้วครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับเรียกว่ามาไวไปไวได้ดิจัดให้พี่จัดให้อยากโจมตีกับพี่ใช่ไหมได้เลยพี่สนองให้เลยเอาละครับถูกโจมตีเข้าไปบอกแล้วว่าลีดเดอร์มังกรน่ะมันดุเฟ้ยโจมตียึดได้แน่นอนผมมั่นใจว่ายึดได้แน่นอนนั่นแหละดีเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ตกเป็นของเราอย่างง่ายดายฮะเอาละตอนนี้เรายึดไว้ทั้งหมดเนี่ย20ดินแดนใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยไหนๆเราก็ว่างๆจริงๆเนี่ยอยากจะยึดบอสเลยแต่มันสู้ไม่ไหวตอนนี้กองกำลังเราแข็งแกร่งแค่ 4,000 กว่าเฮ้ยแต่เราไม่สามารถผ่านไปยึด2ดินแดนนี้ได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหนองบึงอันตรายเว้ยผมว่าเราส่งกองกำลังของเราเนี่ยไปยึดตรงนี้ดีกว่านี่ฮะนี่ครับยึดนี่เลยนี่โอ้โหอ๋อที่นางเงือกมันหายไปนางเงือกมันขึ้นบกเว้ยคุณผู้ชมนางเงือกมันขึ้นบกไปยึดกับแบนดิตครับเจ้านางเงือกพวกนี้เนี่ยมันเข้าใจหาพื้นที่ในการทำฟาร์มดีนักนะเอาละฮะนี่ฮะเรามาโจมตีเรียกร้องความสนใจนางเงือกนิดนึงโห 2,400 เลยวะโคตรเยอะเลยให้ตายเถอะอ้าวนางเงือกมันกลับมาอีกแล้วจริงๆเนี่ยแผนของผมเนี่ยไปแค่ต้องการเปิดแมตช์ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรรอเราอยู่แค่นั้นเองฮะไม่ได้อยากจะสู้หรอกเฟ้ยเอาละผมว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมการให้พร้อมครับในการบุกเจ้านี่ฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเกมไม่น่าจะจบในเมื่อข้าจะบุกมันแล้วก็เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้ผมว่านักเวทเพิ่มอีกสักตัวดีไหมคุณผู้ชม3,000 โกใช่ 3,000 โกใช่ไหมและเราก็เมื่อกี้เรามีเสานี่เราก็จะสร้างเฟนซี่เมดได้การโจมตีก็จะรุนแรงและรวดเร็วรุนแรงโคตรบอกเลยเน้นไปที่รวดเร็วสิต้องบอกว่ารวดเร็วครับผมแล้วก็มังกรเพิ่มตัวที่2แล้วฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิฮิลเลอร์ตอนนี้เรามีกี่ตัวมี4ตัวครับผมมั่นใจว่าเราควรจะสร้างเพิ่มอีกสัก2ตัวฮะสร้างมา2ตัวแล้วต่อไปครับไหนไม่พออาร์เชอร์ไหมเป็นอาร์เชอร์ไกลๆไหมไม่ดีผมว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อไนท์อีกตัวหนึ่งแล้วก็มังกรอีกสักตัวหนึ่งผมว่าเราน่าจะทำการเผาบ้านเผาช่องเขาได้เลยฮะแล้วก็นี่ฮะเตรียมป้อมให้เต็มที่เลยบอกเลยว่าพวกแกต้องโดนเนี่ยข้าจะสร้างป้อมล้อมรอบตรงนี้แล้วข้าจะบุกพวกแกทีเดียวเดี๋ยวจะสร้างป้อมด้านล่างด้วยครับนะฮะเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนี่มาแล้วนี่ป้อมไฟล้อมรอบข้าจะจัดการเจ้าเองเจ้ามันชื่ออะไรนะลืมชื่อนี่ไนท์บอสครับจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราปิดค่าพลังมันไปแล้วบอกเลยว่าข้ามั่นใจว่าข้าสู้ได้โดยไม่ต้องมองค่าพลังข้าใช้เซนล้วนๆบอกเลยเอาละสร้างป้อมไฟเพิ่มอีกป้อมหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นป้อมฟอสอีกป้อมไหมไม่เป็นป้อมพิษแล้วกันและเดี๋ยวสร้างป้อมไฟอีกป้อมหนึ่งน่าจะเริ่มบุกกันได้แล้วคุณผู้ชมผมเชื่อว่าแค่นี้น่าจะไหวนะฮะถ้าไม่ไหวก็รอก่อนแล้วกันผมว่าถ้าสมมติเราพุ่งเป่าโจมตีไปที่เจ้าบอสอย่างเดียวเนี่ยเราน่าจะยึดเขาได้นะเอาละป้อมไฟ4ป้อมมังกร2ตัวฮะคราวนี้เราจะไม่เน้นโอบแล้วเราจะบุกทะลวงตรงๆและให้ป้อมเนี่ยช่วยตีจากรอบด้านดีกว่าฮะผมว่าน่าจะเป็นแผนที่ดีแล้วก็กราดนี่ไนท์เอาไนท์มาด้วยดีกว่านี่ครับมาเลยโอ้โหเรียกว่าคราวนี้กองรังของข้านั้น7,000 เมื่อกี้ของมันเนี่ยประมาณ 8,000 9,000 ใช่ไหมพร้อมหรือยังคุณผู้ชมโจมตีเอาเลยฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับโอ้โหดูการโจมตีครับโอ้โหป้อมไฟฮะโอ้โหทั้งป้อมไฟทั้งมังกรไฟเรียบร้อยครับบอสตายโอ้โหมันมีชุบชีวิตเพิ่มเข้าไปอีกชีวิตหนึ่งฮะโจมตีอีกรอบหนึ่งผมว่ามันต้องตายครับโจมตีจากระยะไกลทหารมาเราตายหมดแล้วฮะเหลือมังกร2ตัวพ่นเข้าไปเรียบร้อยครับชัยชนะตกเป็นของเราครับผมโอ้ยโอ้ทหารม้าเราตายเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมฮะแต่ยังดีที่เราสามารถปราบบอสใหญ่มันลงได้เอาละครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจัดการเจ้ารอนเดอะเลเวลคิงนะฮะต่อไปนะฮะมอนสเตอร์ตัวต่อไปที่เขาปลดล็อกก็คือเจ้ากิลซอมนะฮะเดอะแกสลี่นะฮะน่าจะเป็นผู้คุมวิญญาณนะน่าจะโหดมากๆแน่ๆเลยไว้ดูกัน EP หน้าก็แล้วกันสำหรับใน EP นี้เราก็ได้เล่นลีดเดอร์มังกรแดงเป็นที่เรียบร้อยและ EP หน้าผมจะเล่นอะไรดีนะยังไงก็ตามอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันฮะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะจ้าบายจ้า